ชุด3คนที่ถูกบังคับสูญหายที่เวียดนามไม่ใช่ชุดของอาจารย์สุรชัยนั่นคือ3ศพที่2ศพที่ลอยแม่น้ำโขงแต่อาจารย์สุรชัยหายกรณีของคุณสยามเนี่ยมันเป็นเคสที่คุณแม่สยามเขาไปเจอไปเข้าพบกสม.ติดตามความคืบหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็กรณีอุ้มหายเขาเป็นผู้ลี้ภัยซึ่งถูกบังคับสูญหายที่เวียดนามทํานองว่าเหมือนกับแบบว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็ไอ้ตัวพาสปอร์ตที่ใช้มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยคือเขาหลบหนีแล้วก็มันก็ไม่ได้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการไงแล้วก็เข้าไปอยู่ในเวียดนามแต่ว่าถูกจับแล้วก็ถูกทางการเวียดนามจับแล้วก็เงียบไปเหมือนกับว่าทางการเวียดนามส่งให้ทางการไทยหรือเปล่าใช่อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ยังสรุปคือยังยืนยันไม่ได้เลยสยามเนี่ยแต่รู้ว่าหายไปแล้วใช่ครับก็เลยยังต้องค้นหาต่อไปใช่ครับใช่คือวันนี้มันมีการร้องโดยคือมูลนิธิประสานวัฒนธรรมใช่ไหมก็มีผู้แทนแล้วก็มีญาติซึ่งมีทั้งคุณสยามธีรวุฒิด้วยแล้วก็มีทั้งเรื่องของมีคุณชัยชาญพุทธบุพภาวันด้วยมีกรณีคุณชัยชาญด้วยซึ่งอันนี้เป็นศพที่ลอยแม่น้ำโขงไปทั้งสองกรณีมูลนิธิสามารถทำและกระทรวงทนายความก็เดินทางเข้าพบผู้แทนกสม.กรรมการสิทธิ์ติดตามความคืบหน้า